สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับมาสรุปข่าวเช้าของทีมเรอร์ภูนะครับวันนี้วันที่31ตุลาคมวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับเพิ่งจะพูดแบแแบบว่าต้นเดือนตุลาคมไปเมื่อวันที่1วันนี้ผ่านมาแป๊บเดียวก็สิ้นเดือนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นวันดีๆนะครับสาหรับบางคนที่ก็น่าจะเงินเดือนออกบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเริ่มต้นเดือนใหม่เดือนหน้า พฤศจิกายนใกล้จะสิ้นปีแล้วนะแต่ว่าข่าวสารผมก็จะมีนำมาเสิร์ฟเพื่อนๆเ,เรื่อยๆแบบนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะไปเข้าเรื่องราวนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครที่อยากจะร่วมสนุกตื่นเต้นนะครับคลิกลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับมาเริ่มเรื่องราวข่าวสารของเราดีกว่านะครับผมก็เตรียมมาให้อัดแน่นเหมือนเดิมนะครับไปกันที่ข่าวของ นี่ก่อนเลยดีกว่าเอาเอาพวกซื้อขายที่เมื่อวานนี้มีโดดโเด่นๆมาอันหนึ่งนะครับข่าวมาจากมากาครับต้นฉบับมาจากมากาสื่อในสเปนสื่อในกรุงมาดริดนะครับแต่ว่ารายงานบอกว่าลิเวอพูลได้ทำการยื่นข้อเสนอให้กับตัวอเกาโมเนอินคนนี้ดังมานานมากๆชื่อเนี่ยอยู่ในสารระบบของแฟนหงมานานมากเพราะว่าก็เคยมีข่าวกันเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นจริงสักที จนทุกวันนี้เราก็นึกว่าเขาแก่แล้วนะแต่เพิ่งอายุ25เองแสดงว่าตั้งแต่ตอนที่ตกเป็นข่าวเนี่ยตั้งแต่18แล้วมัง้งคือแบบอายุน้อยมากแล้วก็ผ่านมาหลายปีไม่เคยย้ายไปไหนอยู่กับแอดบินเบามาตั้งนานเนี่ยลงไป357นัดทำไป51ประตูนะครับตั้งแต่เปิดตัวกับแอดบินเบลแบบขึ้นชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2009นะครับโอ้โหนานนานจริงนะตั้งแต่เด็กๆเ,เลย17มั้งขึ้นชุดใหญ่นะครับก็ ถึงตรงนี้ถามว่าทำไมข่าวตกมาเป็นกับริยาภูอีกครั้งหนึ่งตามที่เนื้อข่าวระบุก็คือสัญญาสิ่งสำคัญเลยสัญญานะครับของมูเนอินเนี่ยจะหมดในซัมเมอร์นี้แสดงว่าทุกวันนี้ยังเจรจาต่อสัญญาใหม่กันไม่ได้นะครับถ้าดังนั้นถ้าหมดสัญญาภายในสิ้นปีนี้ภายในสิ้นฤดูกาลนี้ก็จะทำให้ มีหลายทีมแน่นอนที่ต้องแย่งอยากได้ตัวอีเคียโมนิอินนะครับผมเข้าไปดูสถิติมาปีนี้ยิงไป4ประตูแล้วจาก7จนน็ดประที่ได้ลงเล่นเนี่ยถือว่าสถิติพอใช้ได้เลยนะครับเล่นเป็นตัวลุกฝั่งซ้ายนะครับในปีนี้ก็รอดูนะครับข่ามันอาจจะเป็นไปได้อย่างที่เจนเขาก็เคยบอกหรือว่าเจมพีเอสเองก็เคยบอกว่าลิเวอรพูลอ่ะเฝ้าดูสถานการณ์ของนักเตะทั่วยุโรปอยู่แล้วนะครับคนไหนเจ๋งคนไหนอะไรอะ่ะ มันเป็นไปได้ที่เรากําลังเฝ้าดูอยู่แต่ถามว่าจะยื่นข้อเสนอจริงตามที่มาก้าพูดไหมอันนี้รอดูแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้านักเตะระดับนี้ย้ายฟรีก็อาจจะยื่นเข้าไปแข่งก็ได้นะเพราะแต่ว่าแน่นอนว่าไม่ใช่ลิเวอร์พูลทีมเดียวที่อยากได้ในตามเนื้อข่าวก็บอกว่ามีนาโปลีก็พร้อมจะยื่นข้อเสนอและเชื่อว่ามีมากกว่านาโปลีนะครับน่าจะมีคนอื่นๆอีกรอติอดตามกันดูแล้วกันนะครับเพราะเจงเขาจะเอาอีเกมออินจริงหรือไม่นะครับ มาต่อกันที่ข่าวของลอริสคาริอุสนะครับเมื่อวานนี้มันมีข่าวออกมาก่อนนะครับผมไม่ได้รายงานแต่ว่าผมตกข่าวนั้นไปแต่ว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวของข่าวนั้นก็คือข่าวที่ว่าเบซิกตัสจะขอส่งคาริอุสคืนและไปยืมดีวอกโอริกี้มาทดแทนโอ้โหเป็นมันเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะเฮ้ยจริงหง่วะนะครับสื่อที่รายงานเนี่ยเป็นสื่อ อย่างโฟโตแม็กนะครับตอนขั้นต้นเนี่ยเป็นโฟโตแม็กนี่ก็เป็นสื่อในตุรกียอยู่แล้วนะครับมาเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งพอหลังจากข่าวนั้นออกมาก็มีกูรูคนหนึ่งนะครับชื่อว่าโดมินกคิงคนนี้เป็นนักข่าวสายริวอพูรายงานข่าวเกี่ยวกับริวอพูบ่อยมากมีข้อมูลเหมือนกันนะครับคนนี้ อยู่กับ Daily Mail เดลี่เมลอย่างที่บอกไปแล้วรายงานปฏิเสธข่าวดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับยืนยันเลยว่าข่าวที่คาริอุสจะถูกส่งกลับนั้นไม่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเบสิคตัสเซ็นสัญญาไว้ชัดเจน2ปีและไม่มีออปชันในการส่งกลับได้ยังไงก็ตามแต่ต้องไปอยู่ที่นั่น2ปีและเขาบอกว่าขอเพิ่มความจริงนิดหนึ่ง a d f a c t is Basic t a s are happy with his form ก็เบสิตัต แฮปปี้ในฟอร์มของคาริอุสด้วยนะครับดังนั้นข่าวลือที่ว่าจะส่งกับถือว่าปัดตกโตกไปไม่ใช่เรื่องจริงและผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมันจะมาส่งกันดือด้อๆแล้วก็จะมาเอาอีกคนนึงนี่มันไม่ใช่ร้านขายของชํานะครับผมใช่ไหมมันไม่ใช่ร้านขายข,ายของชําเอ้ยผมซื้ออันนี้มาครับไม่ดีเลยครับผมขอคืนแล้วก็ผมขออันนั้นแทนได้ไหมครับมันเหมือนตลกไปนิดนึงใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแล้วก็คาริอุสเองก็ออกมาโพสทวิตเตอร์อ่าไม่ใช่โพสทวิตเตอร์โพสโซเชียลน่าจะเป็น IG นะครับ ตามภาพที่เห็นในอันนี้นะเดี๋ยวผมเอานี่ดีกว่าเอาแบบว่าให้เห็นเป็นรูปเดียวๆอะคาริอุสโพสภาพนี้ครับใน IG แล้วบอกว่า Coffee First Media b u บลูชิตเซคันก็ขอใส่กาแฟก่อนนะแล้วก็ไอสื่อสื่องี่เง่าเนี่ยเอาไว้ที่หลังเถอะประมาณนั้นคืออันเนี้ยอ่า คือมองอันนี้ผมไม่ได้มองแค่ว่าในในฐานะนักกีฬาแบบว่าเขาเป็นนักกีฬาเป็นอะไรแลนะผมมองในฐานะว่าตอนนี้เขากลาลังตกเป็นเครื่องมือของสื่ออันนี้จริงๆเลยนะเครื่องมือของสื่อเครื่องมือของแฟนบอลที่ท,ที่ที่จะเอาคาริอุสเนี่ยมาทําเป็นตัวตลกนะครับโอเคเขาผิดพลาดไอ้พวกลูกเซฟเซิร์ฟมันก็มีหลุดออกมาในโซเชียลมากมายที่ท,ที่ที่เขาไปอยู่กับเบนซิกัสนะครับแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงกลายเป็นว่าสื่อนี่แหละเป็นตัวเริ่มต้นทําร้ายอย่างเช่นจํากันได้ไหมเมื่อตอนเริ่มต้นฤดูกาล ก็ไปเล่นข่าวว่าคาริอุสสนใจเรื่องนอกสนามชอบคู่สาวคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยแบบคิด,ดว่าตัวเองมีทรงเสน่ห์ในเบ็คซิตัสสุดท้ายแล้วความจริงคือคาริอุสไม่เคยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆแต่สื่อไปเอาบทสัมภาษณ์นั้นมาจากไหนอ่าอันนี้หนึ่งสองเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงที่ว่าจะถูกส่งกลับแล้วสื่อเล่นทําไมเ็าบอกว่าคาริอุสมันขายข่าวได้นะครับอันนี้เราเรามองแบบตรงๆเลยนะเล่นข่าวไปเถอะคาริอุสส่งกลับ โอ้โหคนคลิกอ่านเต็มเลยแบบเมืองนอกอะไรเงี้ยแบบโฟโตแม็เนี่ยเล่นเลยแต่เล่นโดยที่ไม่สนใจว่าข่าวนั้นจริงไหมคาริุสได้เสได้ได้ยินข่าวนั้นคาริุสจะรู้สึกยังไงเนี่ยมันเป็นจรรยาบาลของสื่อนั้นๆด้วยของสื่ออย่าง p h โต o แม็ที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วเป็นสื่อในตุรกีด้วยนะเซิร์กมาเล่นคาริุสก็เน้นกระแสนะครับเห็นคาริุสกําลังแบบ กำลังฟอร์มไม่ดีกําลังมีนู่นมีนี่นั่น,นเล่นซะเลยนะครับสุดท้ายข่าวไม่จริงอ่มามาต่อกันที่ข่าวอื่นนะครับมายกัแบบเร็วๆนะครับมีอีกหลายข่าวที่เตรียมมาในวันนี้ d ี v อลโอลิกีมาพูดถึง d ี v อลโอลิกีเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มีข่าวพัวพันอ่าอันนี้เอาแบบล่าสุดแล้วก็เป็นสื่อที่มันมาจากอ่าสื่อในอังกฤษนะครับ Express Sunstar นะครับ เหมือนกับว่าสื่อน,นี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นสื่อในในแถวท้องถิ่นแถวเบอร์วิงแฮมอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าวู๊ฟแซมตันนะครับกำลังจับตาดูสถานการณ์ของดีบ็อกโอริกี้เพราะอยากได้ดีบ็อกโอริกี้มาร่วมทีมวู๊ฟแซมตันนะครับตอนนี้วู๊ฟแซมตันขอดูตารางนิดหนึ่งว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่อ่านน่งนะครับวู๊ฟแซมตันเนี่ยอยากได้โอริกี้ไปร่วมทีมโอริกี้ตอนนี้ เป็นที่เข้าใจกันว่าเจมพีสบอกว่าลิโอร์พูตั้งค่าตัวไว้20ล้านในมก,กราคมนี้ดูซิว่าจะมีใครยื่นซื้อไหมสถิติกับทีมก็คือยิงไป21ประตูจาก77นะัดที่ลงเล่นให้กับลิโอร์พูนะครับตอนนี้วูฟแซมตันนะครับอยู่อันดับที่10ยิงได้9เสียไป9ประตูนะครับนะตรงนี้เขาบอกว่ายังอยากได้นะ วูฟเซมตันอยากได้เข้ามาช่วยเพิ่มการทําประตูให้มีมากยิ่งขึ้นยิงได้9จาก10ประตูเนี่ยเขามองว่าน้อยไปนะครับเขาอยากได้มากกว่านี้แล้วดูดูดาวซันโวของวูฟเซมตันนะครับลาอูคิมิเนสลาอูคิมิเนสเนี่ยยิงไป2ประตูจาก10นัดมันน้อยไปไงเขาก็เลยแบบอ้ อาจจะต้องมีการขยับขยายอยากจะได้กองหน้าเข้ามาก็คือโอริกี้เป็นหนึ่งในลิสต์ที่วูฟเพมตันอยากได้ทีนี้พูดถึงสถานการณ์กับเรียวพูนะครับก็คือตอนนี้เจนคอปก็เพิ่งออกมาชมเมื่อไม่นานมานี้ว่าโอริกี้มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมนะครับคือแม้จะยังไม่ได้ลงไม่ได้สัมผัสเกมอะไรทั้งสิน้นสักนัดเลยในปีนี้แต่ตอนที่อยู่ในสนามซ้อมเขาบอกไม่มีใครเห็นว่าโอริกี้พยายามเต็มที่ไม่มีจิตตกไม่มีความมุ่งม,มั่นที่ลดลงอะไรแบบนี้ และโอริกี้เองก็เคยพูดว่าอขอก้มหน้าก้มตาซ้อมไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวอาจจะมีใครเห็นอาจจะได้รับโอกาสบ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเปิดโอกาสที่จะปล่อยโอริกี้ออกจากทีมในมก,กราคมนี้อยู่แล้วนะครับเพราะจริงๆซัมเมอร์ก็อยากจะปล่อยอยู่แล้วแต่ปล่อยไม่ออกอันนี้ก็มารอดูกันว่าวูฟแฮมสันจะเอาจริงเอาจ,งอาจังแค่ไหนในตอนเดือนมก,กราคมนี้นะครับมากันที่ข่าวนี้ครับ มาอัปเดตอาการบาดเจ,จ็บของทีมคู่แข่งอย่างอาร์เซนอลกันบ้างนะครับว่าตอนนี้มีใครบาดเจ,จ็บกันบ้างตัวหลักนะครับหลักๆแล้วที่แน่นอนเลยนะครับก็คือเขาจะมีโปรแกรมเจอกับแบ็กพูลในฟุตบอลคาราบาวครับในคืนนี้นะครับสำหรับอาร์เซนอลซึ่งที่ลงไม่ได้แน่นอนมีประมาณนี้นะครับก็เซนี่นี่ยังยังไม่ฟิตนะครับมาฟโรปานอมนี่ก็ยังเจ็บอยู่นะครับแล้วก็เอลเนนี่เช่นกัน เบเยอรินก็ไม่พร้อมเช่นกันและมีการบอกด้วยว่าเบเยอรินเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะต้องรอเช็คฟิตต้องรออีกทีหนึ่งด้วยที่จะเจอกับริวภูในวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์นี้ถ้าลงไม่ทันถ้าลงไม่ทันนะก็เท่ากับว่าแบ็กขวาจะแหวงไปหนึ่งคนนะครับทางฝั่งซ้ายเซอัดโคราชินัดแล้วก็นาโช o มอรเลอเาลสองแบ็กซ้ายต้องรอประเมินก่อน เกมเจอกับแบ็กฟูด้วยและด้วยปัญหาแฮมสติงเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็ต้องรอไปลุ้นอีกว่าสุดสัปดาห์กับ,บริพูจะลงได้ไหมคือมันมีหลายปัญหาปวดหัวสำหรับอาร์เซนอลตอนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราต้องรอเช็คใกล้วันใกล้วันศุกร์อีกครั้งหนึ่งว่าความพร้อมของทีมอาร์เซนอลเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์ผมก็ทำพรีวิวอยู่แล้วยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับสำหรับปีเตอร์เชคกับเมสันนายนี่สองคนนี้กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นข่าวดีทีนี้เาาบอกว่ สัญญาณที่ทางนิติเซนฟิลเขาวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่เกมเจอกับคริสตัเพลทแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับนะเขาต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนกันนะครับเพราะว่า,าบางทีต้องเอา,ามีช่วงที่เอาชาก้าไปเล่นแบ็คซ้ายในครึ่งหลังด้วยแล้วก็มีเอาล็อกโคดิ้งยืนคู่มุซาฟีเอาเซฟาลิสไซเนอร์ไปเล่นแบ็คขวาแทนเพราะว่าเบย์ลินเจ็บตอนพักครึ่งไงมันต้องมีการแก้ปัญหาแล้วแบ็คขวาเขาหมดแล้ว อาแบ็กขวาเขามีตัวหนึ่งก็คือเซฟาลิสไนเนอร์นะครับแต่ว่าทางแบ็กซ้ายเนี่ยมันเจ็บคู่ไงในเกมนั้นน่ะทั้งนาโชมาเลอเอาแล้วก็เซาท์โลเซนัดลงไม่ได้ก็เลยต้องเอาชาก้าครึ่งหลังโยกมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายทีนี้มารอดูว่าถึงวัาสุกจริงๆสภาพทีมอาเซนอลจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับอันนี้เบื้องต้นก็เอามาฝากว่าอาเซนอนค่อนข้างมีปัญหาเลยเหมือนกันนะครับสุดสัปดาห์นี้บิ๊กแมตช์นะ มาเก็บตกข่าวอื่นๆนะครับโอริกี้นี่พูดไปแล้วเกอิต้าพูดถึงเจกเกนคอฟนะครับบอกว่านี่คือคนที่สเปเชียลจริงๆที่เรามีโค้ดในแบบนี้นะครับเกอิต้าบอกนะเขาเป็นคนที่เปิดเป็นคนเปิด,ปดๆมากๆอีสุเพนเดี๋ยวจะแปลว่ายังไงวะเป็นคนที่เข้าถึงทุกคนอะไรแบบนี้เป็นคนที่เป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่า เป็นกันเองกับผู้เล่นคนเดียวนะเป็นกันเองกับนักเตะทุกคนเข้าถึงทุกคนเปิดใจให้กับทุกคนนะครับเขาโฟกัสผ <c oughs> <c oughs> ู้เล่นทุกคนเท่าเกันแล้วก็นั่นแหละเขาแคร์เขาห่วงใยดูแลทุกคนเท่าเ่ากันเนี่ยเป็นสิ่งที่โตเขาแบบชื่นชอบในเจนคอปมากๆนะครับเกต้านะแล้วส่วนเกต้าเองก็กําลังหวังอยู่นะครับตอนนี้ว่าจะฟิตทันไหมเกต้ากับเฮนเดอร์สันเป็น2นักเตะ2คนตอนนี้ที่รอรุนถ้า2คนนี้ฟิตทันเจอเอเซนอล มันจะทําให้ทีมลิเวอร์พูลเป็นทีมที่สมบูรณ์มากๆสมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงไม่มีใครบาดเจ็บในการเดินทางไปเอเมเรสสเตเดียมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่อันอน,นอันนี้ไปแล้วนะครับอีกโมนอินอ่า UFC ไอคอนนะตอนนี้ถ้าใครได้ติดตามวงการ UFC นะครับหรือว่ามิกมาเชลอาร์ตศิลปะผสมผสานป้องกันตัวนะครับนอกจากแม็กเกอร์แล้วมันมีคนหนึ่งที่เทพกว่าแม็กเกอร์นะครับก็คือคาบิบ นูโกเมดอฟนะครับพึ่งชนะแม็กเกอร์ใบมามๆา,มา,มานะครับแล้วก็กำลังโดนแบนอยู่เพราะว่ามีเรื่องกันตอนต่อยเสร็จนะครับก็ออกมากล่าวชื่นชมซาร่าเฉยเลยนะครับชมว่าเป็นคนที่แบบเขาปลื้มมากๆชื่นชมอย่างยิ่งเพราะว่าการประพฤติตัวนี่แหละนะครับผมว่าใครๆก็รักซาร่านะการประพฤติตัวการแสดงออกที่ด้วยจรญญาบันอะไรแบบนี้เขาอยากให้สิ่งนี้ ไปสู่สายตาของผู้คนทั่วโลกว่าทํอซาราเอาเนี่ยถูกต้องแล้วเป็นคนที่มีสร้างชื่อเสียงด้วยความมีระเบียบวินยัยความซื่อสัตย์ต่อตนเองอะไรแบบนี้มาตลอดแล้วก็เขาเชื่อว,ว่าอันเลาะผ้าเลาะพ้าเละาละอยู่ข้างเดียวกับซาลาแบบว่า,าอันนี้เขาก็นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่คือเจเนเรชันใหม่ที่พวกพวกนักกีฬาเจเนเรชันใหม่เนี่ย ต้องดูซาร่าเป็นตัวอย่างเลยต้องเรียนรู้จากคนคนนี้เลยนี่คือการประพฤติตัวของคนยุคสมัยใหม่ที่ถูกต้องจริงๆมันไม่สําคัญเลยว่าคุณจะมีชื่อเสียงยังไงอยู่ที่ว่าคุณจะประพฤติตัวยังไงมากกว่าแล้วก็เขาบอกว่านี่คือไอคอนของโลกนี้แท้จริงแล้วเขาปลืม้มปลืม้มจริงๆอยากให้ซาร่าเนี่ยส่งสิ่งเหล่านี้ไปทั่วยุโรปเลยนะครับนะนูโกเไมด้อมนี่ก็เป็นชาวรัเสเซียนะครับ ยังไม่แพ้ใครเลยใน UFC ชนะรวดนะครับซัดแมคเกอร์ด้วยนะใช้ท่าล็อกทีถึงกับยอมแพ้เลยนะครับอ่ะไปต่อกันที่อื่นๆอีกเอ้ยเมื่อกี้หมดยังวะแป๊บขอย้อนแป๊บหนึ่งนะครับหมดลวหมดยังวะหมดยังวะอ่ะหมดแล้วนะมาต่อกันที่ข่าวนี้นะครับข่าวลองสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเป็นบทความแล้วกันแต่ผมจะสรุปมาสั้นเพราะว่าถ้าหมดเนี้ยมันยาวมาก บทความนี้เขียนโดยคิริเซนวอลส์ของร์พูเอ็กโคนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ชากิรี่นะครับผ่านมา4ปีตอนนี้กำลังเขาเชื่อว่าชากิรี่กำลังมีเป้าหมายในการพิสูจน์ให้เห็นว่าเบ็บกลาเดลาคิดผิดกับตัวเขาเมื่อหลายปีก่อนอันนี้เราไม่รู้ว่าใครเคยรู้เรื่องนี้หรือยังชากิรี่ให้สัมภาษณ์นะว่า คือตอนนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าชาก,กิรลี่เป็นตัวเป็นส่วนเกินตอนอยู่กับไบเยอร์มิวนิกในยุคข,ของเป๊ปเปอเรลลาเป๊ปเปอเรลลาไม่เคยมองเลยนะครับมองว่าเป็นได้เป็นแค่เป็งแค่ตัวสมรองแล้วก็สุดท้ายก็ย้ายออกมาแต่ทางทางด้านของชาก,กิรลี่เนี่ยเขาเคยพูดเองเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยเกือบย้ายมาลิเวอร์พูลนะครับในซัมเมอร์นั้นเนี่ยซัมเมอร์นั้นที่ตอนอยู่กับไบเยอร์มิวนิกแล้วกาลังอยากย้ายเนี่ยเขาตกลงกับลิเวอร์พูลได้แล้วเขาได้รับโทรศัพท์จากแบดดอลดอรเจอร์ ger, นะครับคุณซื้้อออของเราในนนนตั ก่อนฟุตบอลโลกแต่บาเยิรไม่ให้ย้ายซะงั้นนะครับแล้วก็ทําให้ซัมเมอร์นั้นไม่ได้ย้ายแล้วก็ต้องไปย้ายมาก,กราคมนะครับแล้วก็ย้ายไปอินเตอร์มิลานแล้วสุดท้ายก็ก็ไม่ได้เซนทางไม่ได้กลับไปสู่สู่ลิเวอร์พูลไปอยู่กับโตเกก่อนนะครับทีนี้บาเยิร์มิวนิกเองก็ไม่ยอมปล่อยนะครับและหลังจากนั้นที่อยู่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับก็ถูกมองว่าเป็นลอง ฟงฟองลิเบอรี่แล้วก็ไอเจนล็อบเบนนะครับอันนี้พอมองเป็นกลางลงไปนิดนึงย้อนกลับไปช่วงนั้นเนี่ยสองวันที่สามสิบสี่อะไรแถวๆนู้นเนี่ยเฮ้ยฟองลิเบอรี่กับไอเจนล็อบเบนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเข้าใจได้ว่าอันนี้เรามองมาเป็นกลางเลยนะว่าทําไมเป๊ปก็กเดลอดละถึงให้ฟองลิเบอรี่กับไอเจนล็อบเบนเป็นตัวจริงก่อนชาคิรลี่เพราะทว่ากันตามตรงสองคนนั้นตอนพีคเนี่ยมันคือนักเตะบาลลงดอเลยนะครับมันคือแบบโอ้โหโคตรเก่งอะ ฟองฟองริเวลลี่กับไอเจนลอเบนทุกวันนี้ขนาดแก่แล้วก็ยังพอได้อยู่เลยคิดดูแล้วกันนะมันก็พอเข้าใจได้แต่หลังจากนี้แหละตอนนี้มันถึงในช่วงวัยอายุของชาคริที่ประมาณ26 27เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องเขากำลังพิสูจน์ตัวกับริวพูแล้วก็ถ้าพิสูจน์ได้เห็นได้ว่าเขาคือของจริงคือคนที่ทําให้ริวพูไปได้ถึงแตะแชมป์เนี่ยผมว่าอันนี้ก็สามารถพิสูจน์สามารถต่อกับเป๊ปได้เหมือนกันว่าเฮ้ยวันนั้นคุณมองข้ามผมผมวันนี้ผมมาพาริวพูไปถึงฝั่ ก็เป็นการต่อกลับเป๊ปด,ด้วยผลงานในสนามด้วยความสาเร็จขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวสีสันของคริสเยโน o โรนันโดนะครับก็ออกมาเลือก5คนที่เขาคิดว่าน่าจะมีสิทธิ์ได้คว้าบอลลงดอนะครับคริสเยโนโรนันโดตอนนี้กําลังฟอร์มดีกับยูเวนตุสเลยนะครับก็บอกว่าโอเคถ้าให้เลือกเนี่ยผมก็บอกว่าผมก็อยากได้แหละคริสเยโนบอกนะผมก็อยากได้สมัยที่6ของผมแหละบอลลงดอนะแต่ว่า ผมคงโกหกถ้าไปบอกว่าไอ้คนนู้นได้เถอะแต่ถามว่า5คนที่มีโอกาสได้เนี่ยเขาไม่คิดว่าปีนี้เมซี่จะมีโอกาสได้นะนะตอนนี้ดูฟอร์มดูผลงานเขาเขาคิดว่าในใจเนี่ยน่าจะมีซาร่าเขาใส่ชื่อซาร่ามาด้วยนะซาร่าโมดิชกริสแมนฟาลาวาลาแล้วก็เอมปาเป้ห้าคนนี้เขาบอกว่านี่คือยุคเจเนอเรชั่นของเฟนส์ที่ได้แชมป์โลกมาเขาได้คิดว่าน่าจะมีผู้เล่นของ ฝรั่งเศสอย่างน้อยสาคนที่น่าจะมีลุ้นที่จะได้ก็คือ an, ar, กิสมันวาลาและก็เอ็มบาเป้นะครับประมาณนี้สีสันที่นำมาฝากนะประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้เนื้อหาใจความแบบเน้นๆนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากไ้ด้วยสำหรับแฟนเพจแฟนเพจโค้ดแอคนะครับรวมไปถึงช่องยูทูบโค้ดแอค แฟนเพจโค้ดแอคเนี่ย này, มันใกล้จะ2 0 0 0 0เต็มที่แล้วนะครับอีก200กว่าช่วยๆกันนิดนึงขอบคุณอย่างยิ่งนะครับกดซีเฟิร์สด้วยสำหรับคนที่รักกันจริงจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับตอนนี้ผมโดน Facebook มันกดค่าเข้าถึงอยู่นะครับคนเข้าถึงมันน้อยลงนิดนึงนะครับก็ช่วยๆกันแล้วก็รวมไปถึงชาแนลยูทูบโค้ดแอคใครที่ชื่นชอบกด s u b ส c r i b e กันได้กดไลค์กดแชร์คลิปไปได้แล้วก็ถ้าไม่อยากให้พลาดข่าวสารอย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ ในจอของท่านจะมีกดกระดิ่งมันจะแจ้งเตือนเวลาคลิปอัพนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของผมวันนี้ฝากด้วยสำหรับสปอนเซอร์ด้วยลืมไปเลยสปอนเซอร์ใจดีนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครที่อยากสนุกตื่นเต้นคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ